สวัสดีอีกรอบครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยถ้าเที่ยวเอาใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยครับช่วงระหว่างที่เขาเอาบั้งไฟขึ้นฐานนะครับผมจะให้ดูว่าเขาเอาขึ้นยังไงนี่ผมกลัวบั้งไฟเล็กเนี่ยเขาไม่ได้ใช่คนหามขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเนี่ยจะให้ดูการเอาบั้งไฟขึ้นฐานนะฮะช่วงระหว่างที่เขาเอาบั้งไฟขึ้นฐานจะให้ดูว่าเขาขึ้นยังไงเนี่ยแล้วเขาก็จะมีสลิงดึงทางโน้นเสียบดึงเราจะไม่ได้ใช้คนค่อยๆหามขึ้นเหมือนเมื่อก่อนทางโน้นเขาขึ้นไปแล้วเขาก็รอให้ทางนี้ขึ้นเสร็จเขาก็จะจุดเขาไม่ได้จุดพร้อมกันการนำมังไฟขึ้นฐานนะหลายฮักเนาะสวัสดีครับได้ค้องหาดูยากนี่ได้ค้องหาดูยากแต่รูปูปวงได้เนาะหมอล่ำเบิ้นน่ะเออมันฝุกจังไดล่ะมันคือไห่เฮาคนไฟมากเลยไปว่าคนไฟไปนั่นแหละถ้าจะดูบังไฟก็ต้องไปเบิ่งไฟไปมือควันมือหนึ่งแล้วมันยังไปควันเมื่อไหร่ผมเฮ็ดบินที่20ได้ไปเบิ่งเสิร์งเสียดายอันซุ่มเขาไปแห่น้ำบาดนี่ครับดูวิธีเขาบังไฟขึ้นแบบนี้แหละก็จะมีชักลอกขึ้นทางโน้นนะครับพอดีเจอลุงกล่องข้าว FC กันมา2วันเจอจริงๆ2คนใหญ่ลองเมื่อวานคนหนึ่งดูครับห้องพ่อได้ไปเบิ้งเซิงเหรอวันนะมาทายอยู่มองเซิงบ่คือพ่อเห็นเจ้าวะผมไม่อยู่ชุดไห้พี่พ่ออยู่โอ้ยยวนจุดไห้คะแนนที่3บ่เบิ้งจักขั้นหุ่นเตือนไทยโอ้นี่อ่ะใครอยากสักใครมาอยู่จุดสุดท้ายเนาะตอนนั้นเขาดึงผมแล้วมาอยู่จุดไห้เพราะน้ำไฟผมอาจสิมาถ่ายวัดก็ได้แมนก็สิเบิ่งจะมองเปิดงานจักหน่อยก็สิมาบังจักผู้ใดจังซี่แหมมันหวยน้องก็ว่าบ่ได้ภาพดีบ่ได้เฮงครับเสียงมันสิหลังเข้ามาทีนึงสิเด้อแม่นติดอยู่อันนั้นขึ้นเสร็จแล้วครับมันเป็นรักพันธ์อะไรวะคุ้มก่อนมันบ่กันรักพันธ์ 2-3 กิโลบ่จิบเปิดงานอะไรเนี่ยมาเนี่ยกับพันธุ์บัวเลยเปิดงานบุญน้องไฟเห็นป่ะน้องชั่วโมงนึงคนเดียวกันคนเดียวชั่วโมงนึงว่าแต่ก็มาช่วยมือก่อนเดียวต่างหากว่าช่วยมือขนาดขนาดขนาดนะอ๋อถ้าอยู่ขนาดขนาดเดี๋ยวมั้งแบดเบิร์ดก่อนว่าเป็นหวานแต่ดึงหิวเอาหายไปเรื่อยๆจะว่าไงครับผมจะไปน้องบัวแล้วพูดสีนอนนี่ก่อนแล้วก็จะไปเรื่อยๆก็สิไปงานบุญเดือน6ชัยภูมิวันที่15มันแฮ่ผมสิติดต่อน้องบุญผู้ใดผู้อยู่น้องบุญผู้ใดอ้อไปดูได้บ้านไปญี่ปุ่นไปอยู่บ้านไหนน้องบุญผู้อยู่บ้านน้องบุญอยู่สิบเรื่องนั่นแหละอ๋ออยู่อำเภอสิบเรื่องเลยบ้านบ้านพลังก็อยู่อ๋อไปเบิ่งงานก่อสร้างบ้านเพชรบ้านสวนอยู่บนเลยผมก็อยู่น้องบุญลำพูงบ้านใดกลับบ้านกลับที่บ้านเดียวกันบ้านนุ่นคุ้นตรงใช่ใกล้ๆกันบ้านท้ายอินแปลงกระดังเนี่ยเสริมบังไฟเอ็นเอลวันชิปเก้าสิบแปดร้อยจ้ะไฮบุญบุญหน้าเนี่ยล่ะหน้าไฮก็ว่าเขาจะขวัญดีนี่คำว่าข้าบุญเดียนฮกกับสีหาทายบุญบังไฟลอยมันจะโศมวนกลัวมวนช่องนึงผมเปิดจางมาเท่าไหร่อยู่เนี่ยเออผมมาเซียนเฮ็ดอีกช่องเฮ็ดแบงค์ดอกซ้ำบ้างเลยแม่นบ่ถ้าช่องนี้พลาดไปเนี่ยบ่อยเลยเด้อผมบ่เตือนเนาะเด้อ3เที่ยนี่เตือนที่บ่แข่งเอาหนังโป๋ยังโลนี่บ่อยเลยเด้อบ่อันหลายคนเลยบ่อั
ันกดมันหลายมันสิบตอนนี้คนที่สิแม่กดก็รู้แรงกดไหนกูนี่มั้งผมไปเจอเอาคลิปต่อมาลงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะหนีจากครับบั้งไฟเตรียมจะขึ้นอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูอีกบั้งเตรียมตัวดูนับถอยหลัง4 3 2 1คือจุดยืนสยืนบังนี้ขึ้นสวยครับตอนมันมีเงาของบังไฟตัดกับแสงนี่ยังขึ้นต่อยครับมันยังไม่หยุดเลยที่เราได้มีโทเบ้นี่ยังไปอยู่ครับยังไปครับยังไปต่อยังไปต่อยังไปต่อครับยังไปต่อยังไปต่อครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดครับไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดอันนี้น่าจะเลยบั้งวิธีดีเกิน305วิแน่โอ้ยยังไม่หยุดอีกเนาะดูบรรยากาศคนงับคน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 สระนอคนคนงับดีครับคนมาดูบังไฟที่นั่นจุดนี้เขาแข่งอะไรนะครับน้ำเขาไม่ได้จุดเลยขึ้นแล้วแบบขึ้นไปก็จะมีร่มกลางนะครับแต่ไหลไม่ได้ขึ้นนะดูนะครับมีกลางร่มไม่กลางร่มมีบ้างไฟเล็กขึ้นนะเนี่ยเขาลุ้นว่ามันจะกลางร่มไม่กลางประมาณนั้นน่าจะกล้องส่องทางไกลมาด้วยไม่งั้นไม่ได้ดูไม่มีอันเดียวด้วยมีล่มหลายอันแล้วเขาเผื่อมันขาดก็ถ้ามันไปก็ไม่น่ากลัวถ้ามีล่มกลางเป็นชั้นเลยเนี่ยก็เพลินดีเหมือนกันครับเนี่ยลมกลาง 3-4 อันแล้วว่องไฟยกใหม่ขึ้นไปแล้วมีลมกลางลอยอยู่บนอากาศมาอีกบังแล้วครับบังไฟมาอีกบังแล้วไฟบังแล้วไอ้วังแล้วว้าวยอมมือเสือไปปูนไปปูนผมมีไปหาดิ้วหาดหลายแถวยืนหาด